พาไปดูอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกคุณนัทมนคคะคือที่ไหนคะก็คือที่พิษณุโลกนะคะองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะก็ผักดันบ้านหอกรองอำเภอพมพิลามจังหวัดพิษณุโลกนะคะเป็นแฮปปี้โมเดลส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังโควิด -19 ค่ะ ที่สวนแสงจันทร์ฟาร์มนะคะหมู่ที่1ตําบลหอกรองอําเภอพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกค่ะสำนักงานพื้นที่พิเศษอพท .4 ีนะคะลงพื้นที่เตรียมผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังโควิด -19 นะคะร่วมกันประชุมกับประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกและนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกเลือกชุมชนบ้านหอกองเป็นแฮปปี้โมเดลนะคะเป็นโมเดลแรกในประเทศไทยที่ส่งเสริมเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพนั่นเองค่ะก็คือ กินดีอยู่ดีแบ่งปันดีแล้วก็ออกกําลังกายดีนะคะทางด้านดรประคองสายจันนะคะผู้จัดการการสํานักงานพื้นที่พิเศษ อ,อพทศีอ,อพทศีนะคะได้กล่าวว่าองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเนี่ยเพื่อท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะก็พื้นที่ที่รับผิดช,ชอบก็จะได้แก่จังหวัดพิษณุโลกค่ะจังหวัดสุโขทยัยจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรนะคะก็ได้ร่วมหารือกับประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกนะคะแล้วก็นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกค่ะ ว่าที่หอกรองเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อมค่ะทั้งชุมชนทั้งแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็กิจกรรมการท่องเที่ยวรวมถึงระยะทางที่อยู่ใกล้ตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษนุโลกนะคะ,คะโดยปกติก่อนมีโควิด -19 เนี่ยเมื่อปี2,562นะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวประมาณ3ล้านคนนะคะคุณรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ7-8ล้านบาทต่อปีค่ะ ก็เลยได้มีการเลือกบ้านหอกรองแห่งนี้แหละค่ะเป็นการเตรียมพร้อมที่จะผลักดันนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด -19 เรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวคุณภาพหนึ่งในโมเดลที่สําคัญแล้วก็จะสามารถยกระดับ ออหอกลองได้นั่นก็คือแฮปปี้โมเดลท่องเที่ยวอารมณ์ดีมีความสุขแล้วเราก็จะมีการส่งเสริมเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวนั่นก็คือกินดีอยู่ดีแบ่งปันดีแล้วก็ออกกําลังกายดีคือเวลาที่นักท่องเที่ยวมาที่นี่นะคะก็จะได้มีการต้องกินอาหารที่ดีสะอาดปลอดภัยนะคะได้นอนอยู่ในโฮมสเตย์ที่ดีมีคุณภาพมีที่พักที่มีคุณภาพมีมาตรฐานมีการแบ่งปันที่ดีนั่นก็คือมีการช่วยกันทํากิจกรรม CHR มา เ,เป็นตัวช่วยนะคะของชุมชนแล้วก็มีคําแนะนําธุรกิจในชุมชนหรือว่ามาช่วยทําภูมิทัศน์ในชุมชนเนี่ยให้มันสวยงามมากยิ่งขึ้นรวมทั้งในชุมชนเองนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เรียนรู้วิถีของชาวหอกลองที่แท้จริงร่วมกับวิถีชีวิตการทํานาการกินอินทผลัมการทําสมุนไพรมาเขาเรียกว่ากระชากวัยเลยนะคะออกกําลังกายดีนั่นก็คือการสร้างสุขภาพที่ดีที่หอกลองก็ได้สามารถที่จะมาวิ่งมาเดินที่หอกลองได้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้เองเนี่ยทางด้านของประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกได้เปิดเผยนะคะว่าทาง สมาคมเนี่ยพร้อมที่จะผลักดันให้ชุมชนบ้านหอกลองหมู่ที่หนึ่งหมู่ที่2ที่ตำบลหอกลองอำเภอพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเคียงคู่เมืองพิษณุโลกเพราะว่าอย่างที่บอกไปค่ะอยู่ไม่ไกลจากอำเภอเมืองอีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของสมาคมในการที่จะสนับสนุนให้พิษณุโลกเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เรียกที่เรียกว่าวลนิสฮับนะคะหรือว่าศูนย์กลางบริการในการส่งเสริมสุขภาพแบบครบวงจรนั่นเองค่ะ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าจับตามองนะคะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกคือบอกว่าไปที่เดียวเนี่ยคุ้มเลยได้ทั้งกินดีอยู่ดีออกกําลังกายดีแถมมีการแบ่งปันด้วยคุณผู้ชมคะเป็นการท่องเที่ยววิถีใหม่เรียนรู้ชุมชนไปด้วยได้สุขภาพที่ดีกลับมาด้วยนเองน่าสนใจนะคะก็อย่าลืมนะคะสำหรับคุณผู้ชมหรือว่าท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมไปท่องเที่ยวกันเดี๋ยวก็จะเป็นแฮปปี้โมเดลกันต่อไปนะคะคุณผู้ชมคะ